กบร้องก้องกาฬสินธุ์หนุนชาวบ้านเลี้ยงกบเนื้อสู้แรงสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลุยโครงการกบร้องก้องกาฬสินธุ์เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงกบเนื้อสร้างรายได้ช่วงหน้าแรงมีความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์นางสาวแววตานรทัศน์ในอำเภอสหัสขันธ์ร่วมมอบกบพันเนื้อและหัวอาหารสำหรับกบให้กับเกษตรกรโดยมีนายวุฒิชัยวังคหาดประมงจังหวัดกาฬสินธุ์มอบหมายให้นางสาวกฤษณาเขามีทองประมงอำเภอสหัสขันธ์เป็นผู้แทนในการส่งมอบพันกบให้กับเกษตรกรร้อยรายจำนวนพันกบ 10,000 ตัวพร้อมหัวอาหารสำหรับกบ100กระสอบโดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจาก8ตำบลเดินทางมารับกบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนายวุฒิชัยวังคหาดประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าภายใต้นโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารการเสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชนในช่วงเข้าสู่หน้าแล้งประชาชนในหลายพื้นที่จำเป็นต้องหยุดหรืองดการทำเกษตรทุกประเภทด้วยอากาศร้อนอบอ้าวน้ำน้อยโดยทางสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงสำรวจพื้นที่และเร่งสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อหาอาชีพสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนที่จะตอบโจทย์กับพื้นที่มากที่สุดจนสรุปออกมาได้ว่าการเลี้ยงกบพันเนื้อซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ำใช้น้ำน้อยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือนเลี้ยงง่ายโตเร็วกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดราคาสูงจึงทำให้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยได้เสนอในโครงการกบร้องก้องกาฬสินธุ์กระจายในพื้นที่18อำเภอเกษตรกร 1,800 รายพันกบเนื้อ 180,000 ตัวกบเนื้อกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลี้ยงง่ายโตเร็วใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 60-90 วันก็สามารถรับประทานหรือจับจำหน่ายส่งตลาดได้สำหรับกบที่เป็นสัตว์เลี้ยงใช้น้ำน้อยสามารถบูรณาการเลี้ยงกบในพื้นที่โครงการโคกหนองนาเป็นแหล่งต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนชุมชนหมู่บ้านของเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงนี้ราคากบเนื้อนั้นสูงถึงกิโลกรัมละ80-120บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมนั้นขายกันที่กิโลกรัมละ60-80บาทซึ่งขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัมจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงกบรวมถึงช่องทางในการแปรรูปกบเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดกบอีกด้วยครับนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน